ขอบารมีธรรมพระสัมพุทธประเสริฐสุดกว่าสิ่งใดในโลกล่าช่วยคุ้มครองป้องภัยไร้โรคาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนให้มั่งมีมากมายมิตรหมายมองไม่มัวหมองข้องจิตคิดสับสนขอให้แฟนๆรายการทั่วทุกคนประสบผลสำฤทธิ์ตามคิดเทินด้วยความปรารถนาดีจากรายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เนื่องในโอกาสสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561นี้ทางรายการก็จะขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยการให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหนึ่งในวันขึ้นปีใหม่การใช้ชีวิตในปีพุทธศักราช2561นี้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรในปีใหม่นี้ใครขอเชิญชวนทุกท่านได้ใช้คติธรรมหรือข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยการดำเนินรอยตามแนวคิดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านได้มีแนวคิดให้ประชาชนคนไทยได้มีจิตอาสาโครงการจิตอาสาที่ช่วยพัฒนาสังคมนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าผู้ที่จะมีจิตอาสาได้นั้นก็จะต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีน้ำใจมีธรรมะหลายๆข้อที่จะบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสาได้เพราะว่ากว่าจะมีความคิดเป็นจิตอาสาก็จะต้องมีความเสียสละนะอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะเห็นสิ่งดีๆงามๆเกิดขึ้นในสังคมโดยที่จะต้องใช้แรงกายของเราในการช่วยกันทำที่ผ่านมานั้นคนไทยก็ใช้การเสียสละทรัพย์คือบริจาคบ้างอะไรบ้างซึ่งนั่นก็เป็นความดีแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือว่าการเสียสละผ่านการใช้แรงกายเสียสละความสุขสบายมาใช้ความลำบากความเหนื่อยยากเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งดีๆแก่สังคมเพราะนั้นในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะทำตนเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาสังคมที่ตนเองอยู่อย่างไรบ้างจิตอาสาก็คือทำดีโดยไม่ต้องให้ใครมาใช้ให้ใครมาบังคับให้ใครมาบอกแต่มองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและสังคมต้องการเช่นไม่มีใครเก็บขยะไม่มีใครทำความสะอาดอะไรต่างๆก็มีจิตอาสาที่จะทำให้เกิดความสะอาดเกิดขึ้นในสังคมในชุมชนที่อยู่ของเราเมื่อทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเชื่อได้ว่าสังคมไทยทั่วทั้งประเทศจะเป็นสังคมที่น่าอยู่อีกมากเพราะว่าเราทุกคนมีจิตอาสามีสำนึกสาธารณะซึ่งเกิดมาจากความมีน้ำใจของเรานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นปีใหม่ของเราจะเป็นปีใหม่ที่มีคุณค่าเพราะเราเป็นคนมีคุณค่าเพราะเรารู้จักสร้างคุณค่าของเราให้เกิดขึ้นแก่สังคมเรารู้จักเสียสละความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตและทำให้ความสุขความสบายใจเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบนั่นคือการดำเนินตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นขออวยพรให้ทุกท่านได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีจิตใจที่ดีงามที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมแก่ประเทศชาติมีความสุขความเจริญสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาทุกทิพาราตรีการทุกท่านทุกคนขอเจริญพร